ผู้ชมคะที่กรุงเทพมหานครนะคะในเมืองเนี่ยมองไปทางไหนท้องฟ้าก็ขมุกขมัวไปหมดเลยนะคะในเขตเมืองฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมาจากภาคขนส่งถึง 72% ค่ะรถบรรทุกรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะรองนายกรัฐมนตรีพิรพันธ์จับมือกับผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดึงค่ารถและผู้ค้าน้ำมันค่ะเร่งลดฝุ่น PM 2.5 ค่ะและรถทุกคันนะคะที่ตรวจสภาพแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองนะคะจะได้ติดสติ๊กเกอร์แบบนี้ค่ะรถคันนี้ลดฝุ่นค่ะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสมชายหวังวัฒนาพนิชรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและตัวแทนจากค่ารถยนต์และผู้ค้าน้ำมันรวมกันแถลงข่าวความร่วมมือเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 จากยานยนต์มันต้องแบ่งเป็น2ภาพนะครับภาพรวมของประเทศมันมาจากการเผานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาพใหญ่แต่ในเมืองโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ของเราคือกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากด้านการขนส่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครได้ใส่ใจเรื่องนี้หน่วยงานหลักก็คือทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับทางกระทรวงพลังงานในวันนี้นะครับเราก็จะได้จัดการที่จะดูแลในภาพรวมของกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นครับในเรื่องของรถยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะคะเรื่องของน้ำมันหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เนี่ยจะขับเคลื่อนยังไงคะในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยเรื่องของดีเซลเนี่ยเราได้ปรับเรื่องของคุณภาพน้ำมันจากยูโร4เป็นยูโร5ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการลดกรรมถันในน้ำมันมันก็จะทำให้การปล่อยมลพิษจากน้ำมันตัวน้ำมันดีเซลเนี่ยน้อยลงจะต้องปรับเปลี่ยนการใช้รถยนต์เนี่ยให้เป็นระบบไฟฟ้ามากขึ้นตัวเครื่องยนต์เก่าเป็นตัวที่ปล่อย PM 2.5 สูงนะเรามีรถยนต์เก่ากระบะเก่าเนี่ยเกิน7ปีถึง1ล้านคันรถยนต์ที่เกิน7ปีเนี่ย6ล้านคันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวสำคัญแล้วก็ถึงแม้ว่ารถเหล่านี้จะไม่ได้ปล่อยควันดำนะฮะก็ยังปล่อย PM 2.5 อยู่นั้นเรามีการทดลองแล้วถ้าเกิดมีการปรับเรื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปรับเปลี่ยนไส้กรองใหม่สามารถลดการปล่อย PM 2.5 ได้มากเลยอาจจะเหลือแค่ 10% ของแต่ก่อนที่ปล่อย 100% ทุกคนก็ช่วยกันร่วมมือครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกว่ากระทรวงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดโครงการคลินิกรถลดฝุ่น PM 2.5 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยประชาชนนำรถยนต์เข้ามารับบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรีและมีส่วนลดพิเศษนะคะรวมทั้งหมด9ค่ารถยนต์ด้วยกันเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถึงเดือนเมษายนปีหน้าค่ะท่านผู้ชมที่ใช้ดีเซลนะคะเติมยูโรไฟนะคะก็จะสามารถลดฝุ่น PM 2.5 ได้ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าพาไปดูสวนผักลอยฟ้านะคะใจกลางเมืองแถวทองหล่อค่ะ